ตัวอย่างน้ำมะพร้าวนี่ไงลงไม่เห็นตัวชอบได้โรงงานบอกเขาปืนปั๊บปืนกลางเที่ยงแล้วแน่นอนฟังปึ้งแต่ว่ามันน้อยไอ้ปึ้งกระตบจริงๆเนี่ยแต่เขียนว่าใครยากตอนประเด็นในชุมชนก็มีต้นรวมเราตั้งฟังเราจะน้อยเราได้เล่นกระบวนการทำว่าครับไม่จะเตียนหวายให้รองป้ามีต้นรวมได้คุณซื้อแต่ทานในท่าหนาเขาจำนั่นอยู่เขาไปผูกแต่เราคิดแบบนี้ต้นเป็นกลางเราก่อนจะเป็นพุ่มหลังซื้อถ้าไปดูกวนฟ้าทำซื้อครับเออคุยขึ้นตรงนี้เหมือนกันไม่ใช่ประเทศแหละครับไปเลยนี่เราต้องคิดว่าชาวบ้านต้องคิดอย่างนี้ลูกหลานก็เราต่อไปร้านพุ่มหลวงต้องรู้ก็ต้องรู้เขาต้องมารับผลผลผิดตรงนี้ก็เราคิดแหละครับแต่เราพยายามนี่คือข้อกังวลก็รองเดี๋ยวเราไปคุยกับก็ไม่ได้เลยครับผมไปช่วยดำรงนำไปได้ก็ยังโง่เลยเนี่ยผมรู้ว่าเลยผมยูต้องยูเวทีผีนี่ตลอดไปได้เนี่ยคือองค์นำซื้อนี่ไม่เคยเทียบเทียมไหมคนเดียวเดี๋ยวผมยกเป็นว่าปันนี้ก็มีน้ำประปาบ้านดานอยู่เนี่ยน่าจะกินตัวนำซื้อนี่มานี่นำซื้อออกมาตัวทะเลนี้ไม่พันใบเหลืองก็จะไม่ออกใช่คุณในชาคุณเนื้อคลองคนตาคือคนมานานาบีครับเนี่ยครับเห็นไหมงานเราปริญญาโรงไฟฟ้าเนี่ยครับซึ่งเราก็ก่อนเราปริญญาเนี่ยมันมีการติดต่อว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยต้องทำรายงานซีโอพีก็คือศึกษาผลกระทบต่างๆเนี่ยนะอย่างยอแล้วก็มีการทำความเข้าใจชุมชนด้วยแล้วก็มีการศึกษาพื้นที่สิ่งแวดล้อมต่างๆการใช้น้ำการใช้พื้นที่ต่างๆเนี่ยรายงานให้ดังพวกมาทราบซึ่งมีประเด็นเรื่องข้อข้อเรื่องของชุมชนเนี่ยหัวข้อหนึ่งที่อยู่ในการดำเนินการอยู่ที่ซึ่งทำที่ในดังพวกต้องต่างงานได้ยังพอเรื่องทั้งระหว่างตอนนี้ในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างเขาก็ทำให้ลงมาพูดคุยกับชุมชนในพื้นที่ครับมาความเท่นกับโครงการนี้อย่างไรบ้างเขาคงอย่างไรบ้างครับอย่าตอบมาก็ได้ในการตั้งเนื่องจากมีปฏิไม่เหมาะสมช่องเราไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการไม่หวังของเทศบาลที่ลงไฟฟ้าเราหวังมีภาพสั้นมากอีกไล่แห้งดีแต่ซ้ำมาในอดีตนั้นเราไม่สามารถที่แจ้งในคุ้มไล่คุ้มไม่จ่ายทั้งหมดครับผมท่านไม่กลัวเราไม่ต้องกลัวเราทำปนุปนีแต่ว่าถ้าทำอย่างเช่นเมื่ออยู่วันนี้จะเป็นสิ่งเดียวน่าวิตกกันถ้าว่าชาวบ้านก็ต้องจุดนึงก็มาสามารถทำได้แล้วเรื่องชาวบ้านสายไปอีกถึงถูกผ่าต้นก็ไม่ใหญ่ให้เกิดถึงตอนนี้ทำเพื่อได้มาพูดคุยแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คือทางศาลต่างชาวก็คือการลงไฟฟ้าเนี่ยชาวบ้านข้ามฟ้ามานั่งคุยกันพอได้ข้อสรุปปั่นเพื่อเราก็มีการเซ็นสัญญาอยู่ด้วยกันเราประตามเป็นแบบนี้นะตรงนี้ทางโรงงานรับตาไม่ได้ทางชาวบ้านรับตาไม่ได้ด้วยฐานเมื่อกับเป็นผู้ป่าต้านะครับทางที่ผมกลางเราฟังฝ่ายนู้นมามาตึกวานฟังฝ่ายนี้มามาตึกวานในกรรมาสรุปวันนี้ว่าแต่ละฝ่ายเห็นด้วยตามนี้ไหมชอบตามที่เห็นด้วยเอาเป็นสัญญากันรับรองแต่ว่าคุณไม่เป็นตามนี้คุณต้องมีบทบังคับมีบทลงโทษได้ว่าจะว่ากันไปนั่นคือสิ่งเดือดชนหรือยากใจเย็นคือการทำกิจการนั้นเราก็ไม่ได้คัดค้านถือว่าชนฟ้ามาจากฝั่งเย็นพ้นอะไรเราก็รับฟังเพื่อเรายอมเสียสละตรงนี้แล้วเพื่อในเดือนก็กำจัดขยะก็กระดีเป็นวัดตองเขียวขยะนี่หมาเข้าใจครับแต่ว่าเมื่อตรงนี้เกิดขึ้นแล้วโดยที่เราคัดค้านมันแต่ตอนแล้วนะว่าพื้นที่ไม่เหมาะสมแต่เมื่อเขาเอากระจุนได้ครับเราตำรวจทำคือเลยแต่ว่าข้อสำคัญคือเราก็มีส่วนรวมถูกไหมครับแต่ที่ผ่านมาการส่วนรวมก็ประชาชนไม่มีเลยนะครับนี่คือประเด็นสำคัญที่อยากจะฝากไปอ๋อ